นี่ฮะฟาดแล้วโอ้ยเขาทำลายสารครับดูสิอึ๊บโอ้ยเริ่มมีเบาะแสครับซีซ่ามานี่ครับระหว่างทำพิธีครับฉันขอโทษนะครับไม่ทำแบบนี้อีกแล้วนะทุกคนแล้วเขาก็มองไปที่ป่าด้านโน้นนะฮะเสียงน่าจะมาจากทางนั้นครับสวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับพวกเราทั้ง3คนอีกแล้วนะครับกับปาร์กัสซี่พี่เซนและน้องซีซ่านะครับวันนี้ฮะพวกเราจะกลับมาในเกมบ้านผีไทย EP 2นะครับทุกคนเอาละครับพี่เจนมีความพร้อมไหมฮะพร้อมครับเอาละถ้าเราพร้อมกันแล้วป้าว่าเราไปเริ่มมาที่ห้องแรกเลยดีกว่าครับซีซ่าโอเคซีซ่าจะพาป้าไปห้องไหนก่อนครับห้องสว่างนี้ห้องสว่างเหรอโอ้ห้องนี้ใช่ไหมฮะใช่คือสว่างมากสว่างมากเลยอุ้ยสว่างว่าแป๊บนึงนะห้องนี้เป็นระดับมิดนะฮะระดับกลางนะครับทุกคนระดับวัยรุ่นและผู้ใหญ่นะครับเฮ้ยจะเราสองคนเป็นเด็กนี่ไหวไหมไหวไหวนะโอเคเข้าไปครับห้องสว่างฟืบโอ้สว่างจ้าครับทุกคนใช่ออกมาช่างเจิดจ้าเหลือเกินอุ๊บนี่ครับเริ่มต้นครับเด็กๆเขาอยู่กันที่ศาลพระภูมินะฮะโอ้นี่ฮะเขาจะทำลายศาลกันฮะโอ้สองคนนี่นิสัยแย่จังเลยฮะมาห้องต่อไปครับนี่ฮะฟาดแล้วโอ้ยเขาทำลายสารครับดูสิเฮ้ย hey, ทำไมเป็นคนแบบนี้ล่ะครับเนี่ยไม่รู้ครับโอ้เป็นคนที่ไม่ดีนะซีซ่าป้าว่าปะว่าไหมว่าครับไปครับไปดูสิเรื่องราวเป็นไงแล้วก็เดินไปอ๋อแล้วก็เดินหนีไปเลยใช่ไหมครับพี่แซนครับแล้วกลับมาที่บ้านอ๋อแล้วตอนกลับมาที่บ้านนี้นะครับซีซ่าเขาก็กลับมานอนครับนี่คือคนที่ทำลายสารใช่ไหมเสื้อเหลืองเนี่ยใช่ไปครับเรื่องราวเป็นไงต่อปึ๊บเอ๊ะเขาบอกว่าเขาเห็นอะไรบางอย่างฮะเฮ้ยตรงนี้หรือเปล่าตรงหน้าต่างปึ๊บอุ๊ยเริ่มมีเบาะแสครับซีซ่ามาห้องต่อไปครับปึ๊บนี่ฮะจริงๆด้วยเขาว่าเขาเห็นอะไรตรงหน้าต่างด้านนอกนี่ครับซีซ่าไปครับปึ๊บเอ๊ะมีแสงออกมาครับจากหน้าต่างครับเอ๊ะช่างน่าสนใจแล้วครับทุกคนป่ะใช่นี่ฮะโอ้เขาตอนนี้เขาไม่สนใจครับเขาเล่นโทรศัพท์ต่อฮะโอ้นี่คนนี้ใช้ iPhone ด้วยนะครับเนี่ยใช่ไปนี่ฮะก็ยังไม่สนใจครับเช็คข่าวอยู่นะฮะใช่ปึ๊บก็ยังชิลอยู่ครับยังชิลอยู่เด็กๆมาใช่ห้องต่อไปเอ๊ะเขาอ่านข่าวนะครับเขาเช็คข่าวแล้วเขาบอกว่าคนนี้ชื่อนมพิรัตนะฮะทองใสนะฮะไปดูสิมันเกิดอะไรขึ้นอุ๊ยเขาบอกเขาเจอศพนะฮะศพที่เจอเนี่ยไม่มีหัวไม่มีขาแล้วก็ไม่มีแขนด้วยครับเอ๊ะยังไงครับเนี่ยโอ้แล้วเขาเขียนตัวหนังสืออะไรบางอย่างครับลงพื้นนะครับโดยตัวอักษรที่เขียนเนี่ยเด็กๆ เขาเขียนโดยใช้เลือดครับโอ้ขนลุกเลยฮะเขาเขียนบอกว่าฉันขอโทษให้อภัยฉันด้วยได้โปรดให้อภัยฉันด้วยครับนี่ฮะเหมือนเขาจะสำนึกอะไรบางอย่างนะแล้วก็ข่าวต่อไปครับเขาเจอนี่ครับเขาอ่านข่าวนะฮะข่าวต่อไปก็คือพบศพครับ4ศพนะครับในที่เดียวกันนะฮะในครั้งเดียวกันเลยนะฮะปึ๊บเอ๊ะตอนนี้เขาทำท่าเหมือนกำลังปวดหัวอยู่ใช่ไหมครับเนี่ยใช่ครับโอ้ไปครับดูสิว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อตกใจหรือเปล่านี่ครับแม่เขาครับเดินเข้ามาฮะถามว่าเป็นอะไรครับกลมหัวนะฮะห้องต่อไปครับนี่ฮะเขาบอกแม่ว่าไม่มีอะไรครับแม่นี่ฮะไปครับเขาบอกตอนนี้แม่ก็บอกว่าให้เขาเนี่ยไปล้างหน้าล้างตาได้แล้วนะครับเอาฮะห้องต่อไปนี่ครับแม่ตามมาดูด้วยนะครับว่าแล้วเขาก็ถามว่าตอนเป็นไงฮะรู้สึกดีขึ้นแล้วหรือยังนะฮะ
ชึบอู้เด็กๆนี่ฮะเขาเห็นเลือดในกระจกครับแล้วก็แม่ของเขาไม่มีหัวอยู่ในกระจกด้วยนะครับทุกคนโอ้เริ่มน่ากลัวแล้วฮะนี่ครับเขาก็ขึ้นไปทุบกระจกเลยนะฮะเห็นภาพหลอนในกระจกครับเด็กๆเอ๋นี่ฮะแม่เขาก็เลยพาเขามาที่วัดนะฮะมาให้พระช่วยทำพิธีสะเดาะเคราะห์นะครับทุกคนชึบและนี่ครับดวงตาสีแดงนะฮะนี่ครับสีแดงๆด้านหลังนี่คือกรรมนะครับที่ติดตามตัวเขามานะครับเป็นกรรมชั่วนะฮะที่เขาได้ทำไว้นะครับเด็กๆใช่นี่ฮะเขาก็ร้องด้วยความเจ็บปวดนะครับระหว่างทำพิธีนะฮะชึบนี่ครับแม่เขาก็ร้องไห้ใหญ่เลยนะฮะแล้วก็ขอบคุณพระอยู่นะครับนี่ครับระหว่างทำพิธีครับคนเสื้อเหลืองนี่ก็ร้องโอดครวญใหญ่เลยนะครับว่าฉันขอโทษนะครับฉันจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วนะฮะทุกคนแต่ว่าจะสายไปหรือเปล่าฮะอ๋อแล้วเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงนะครับไม่มีเดินต่อไปแล้วใช่ไหมเด็กๆใช่ครับนี่ละครับเห็นไหมครับว่าการทำกรรมชั่วเนี่ยผลกรรมนี่ก็จะติดตามมานะครับรู้ไหมครับเด็กๆครับเพราะฉะนั้นห้ามทำสิ่งที่ไม่ดีนะครับห้ามทำกรรมชั่วกับคนอื่นนะครับโอเคครับและนี่ก็คือห้องแรกของเราใช่ไหมครับเด็กๆใช่ครับโอเคน่ากลัวไหมฮะน่ากลัวน่ากลัวนะโอเคเราน่าจะได้บทเรียนจากเรื่องนี้กันแล้วล่ะฮะไปฮะเดี๋ยวต่อไปเราไปห้องที่2กันนะครับครับผมโอเคไปเอาละครับเด็กๆห้องแรกผ่านไปนะครับก็ถือว่าน่ากลัวใช้ได้เลยใช่ไหมฮะใช่ครับเดี๋ยววันนี้เรามากันอีกสักห้องหนึ่งแล้วกันนะฮะเป็นห้องนี้แล้วกันครับทุกคนนี่ครับชื่อห้องว่า Headless นะฮะก็คือไร้หัวนั่นเองครับความน่ากลัวระดับกลางนะครับอ่ะพร้อมมายังพร้อมแล้วพร้อมแล้วก็เข้าไปดูกันได้เลยครับอุ๊บเอาละครับเริ่มต้นมาเขาบอกว่า Bigfoot เอ๊ะเขาเจอรอยเท้าเหรอฮะเขาเจอรอยเท้าใหญ่ยักษ์เลยครับเด็กๆแล้วเขาก็บอกว่าเอ๊ะนี่มันไม่น่าจะใช่รอยเท้าปกตินะไม่มีใครที่เท้าใหญ่ขนาดนี้มาก่อนเลยฮะเอาละครับไปห้องต่อไปครับปุ๊บเขาบอกว่าใช่จริงๆด้วยครับรอยเท้านี่มันใหญ่เกินไปนะฮะ Let find out นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าฮะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับรอยเท้านี้ฮะปุ๊บนี่ครับเขาเดินตามรอยเท้ามาครับแล้วเขาก็มาเจอคนนี้ครับอยู่บนรางรถไฟทุกคนแล้วเขาก็ตะโกนถามว่าเฮ้ยทำอะไรอยู่เนี่ยเกิดอะไรขึ้นนะครับคนนี้ครับเขาร้องไห้อยู่ฮะแล้วก็มีรถไฟนี่อยู่บนรางที่กำลังจะวิ่งมาด้วยนะครับทุกคนใช่ครับเอาละครับเริ่มน่าสนใจแล้วใช่ดูจังปึ๊บเอ๊ะห้องนี้ครับเขาบอกว่าอุ้ยรถไฟชนนะทุกคนรถไฟชนไปเลยทะลุรถไฟออกมาโอ้รถไฟชนไปแล้วฮะปึ๊บนี่ครับนี่ฮะเขาถูกรถไฟชนครับแล้วเขากำลังเช็คอยู่ครับว่าอาการเป็นยังไงบ้างฮะไปครับแล้วสองคนนี้ครับในห้องนี้ครับเขาคุยกันนะเขาถามว่านายเคยได้ยินเรื่องนี้ไหมเนี่ยเรื่องที่คนหัวขาดเนี่ยเรื่องผีหัวขาดเนี่ยอีกคนหนึ่งเขาก็ตอบว่าฉันไม่เชื่อครับโอ้เขาไม่เชื่อเรื่องเล่าของคนหัวขาดนะฮะไปครับปึ๊บไหนดูซิเขาคุยกันว่าอะไรฮะนี่ครับในห้องนี้ฮะเขาคุยกันบอกว่าคนนี้เขาบอกว่าเรื่องนี้มันไม่ค่อยน่าเชื่อเท่าไหร่นะแต่อีกคนดูเหมือนจะเชื่อฮะเขาบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เจ๋งเลยนะฮะสำหรับเรื่องผีหัวขาดเนี่ยไปครับห้องต่อไปเอ๊ะเขาได้ยินเสียงครับเด็กๆคนนี้เขาบอกว่าเฮ้ยนายได้ยินเสียงเสียงเลือดไฟฟ้าไหมอีกคนหนึ่งก็บอกว่าเฮ้ยฉันได้ยินน่ะเอาละฮะเขาได้ยินเสียงเลือดไฟฟ้าครับแล้วเขาก็มองไปที่ป่าด้านโน้นนะฮะเสียงน่าจะมาจากทางนั้นครับ
ไปครับอุ๊บอุ๊ยแล้วมีอะไรโผล่มาครับเนี่ยมีคนถือเลื่อยไฟฟ้าครับวิ่งเข้ามาหาคนทั้งสองคนนี่ฮะก็คือผิวขับถือเลื่อยแล้วก็มีตัวด้านหลังเป็นทหารเหรอเนี่ยโอเคครับไหนลองดูห้องต่อไปครับจะเป็นอย่างที่พี่เซนบอกไหมนี่ฮะตอนนี้อยู่ไม่ได้แล้วครับเขาใช้เลื่อยครับฟันไปที่ทหารเลยฮะโอ้ยหัวขาดเลยครับเขาวิ่งหลบเขาวิ่งหลบเลยฮะอ๋อนี่ครับอยู่ไม่ได้แล้วครับสองคนนี้เขาก็วิ่งหนีครับไปฮะชึบนี่ครับเขาวิ่งตามไปฮะตัวติดไปด้วยนี่ครับแล้วเขาเจอรอยเท้าอีกครั้งครับทุกคนเขาบอกว่าให้วิ่งตามรอยเท้านี้ไปครับเอาละฮะโอ้โหนี่ปล่อยเขาคว้างเลื่อยไฟฟ้าออกมาเลยนะฮะใช่โอ้โหแล้วเขาก็บอกว่าแล้วเขาก็เดินมาเจอคนอีกคนหนึ่งนะฮะแล้วเขาบอกว่าให้หลบไปนะฮะเพราะข้างล่างนี่ปาเลื่อยไฟฟ้ามาแล้วครับทุกคนชึบนี่ฮะสองคนนี้วิ่งหลบไปนะครับแล้วเรื่องเลื่อยไฟฟ้าฮะพุ่งตรงไปโดนคนคนนี้เลยนะฮะใช่ครับเอาละโอ้ยสองคนนี้ก็ยังวิ่งหนีต่อไปครับข้ามถนนมาอีกฝั่งนึงนะฮะเอ้ยนี่ครับทุกคนคนแรกครับโดนรถชนไปแล้วนะฮะแถมบนรถเนี่ยไม่รู้ว่ามีใครอยู่นะฮะแล้วก็หลังรถเนี่ยก็จะมีความสยดสยองอยู่ด้วยนะครับทุกคนใช่ในรถมีผีหัวขาดอ๋อในรถเป็นน่าจะเป็นผีหัวขาดใช่ไหมใช่ครับโอ้ไปครับเด็กๆนี่ครับอีกคนที่ยืนรออยู่ก็ถูกเลื่อยฮะพุ่งเสียบที่ท้องเลยนะฮะโอ้จากคนที่อยู่บนรถนะฮะโอ้โหและก็นี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดนะฮะของเฮดเลสนะครับก็คือเรื่องราวของผีหัวขาดใช่ไหมใช่ครับใช่ครับโอ้นี่ก็ถือว่าน่ากลัวเหมือนกันนะครับเนี่ยใช่ครับพี่เซนกลัวไหมกลัวมากโอ้นี่น่ากลัวเลยนะครับเอาละครับและนี่ก็คือ2เรื่องราวนะครับที่เรามาฝากเพื่อนๆนะครับในเกมผีไทย EP 2ของเรานะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดติดตามพวกเราด้วยนะครับอยากฟังเรื่องราวเรื่องไหนเนี่ยบอกกันมาได้นะฮะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูกันนะฮะส่วนในวันนี้ก็ต้องลากันไปก่อนครับพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายThank you.